ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอปแชะภาพร่วมเฟรมกับคุณแม่วัชสาเป็นคุณแม่ที่สตรองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญคุณแม่ของลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินซึ่งตอนนี้แอปนั้นเลี้ยงดูน้องปีใหม่ไปด้วยและทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยทั้งเป็นพิธีกรนักแสดงแม้ว่าจะห่างหายจากงานในวงการไปหลายปีแต่พอกลับมาแฟนๆคลับก็ยังต้อนรับอย่างอบอุ่นมีผลงานออกมาให้ได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องและอย่างที่ทราบกันดีว่าแอปได้หย่าขาดกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ไปนานแล้วแต่ถึงอย่างไรทั้งสองคนก็ยังคงทำหน้าที่ของพ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีตัวน้องปีใหม่เองก็เป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมีมารยาทที่ดีงดงามแถมความสามารถก็หลากหลายอีกด้วยและในอินสตาแกรมของสาวแอปก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคุณวัชสาอยู่บ่อยๆอย่างเมื่อวันเกิดของแม่วัชสาแอปก็พาน้องปีใหม่ไปเซอร์ไพรส์คุณยายด้วยเค้กก้อนโตทำเอาแฮปปี้ไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะแถมเมื่อมีเวลาว่างแอปก็จะพาคุณแม่วัชสากับน้องปีใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยๆซึ่งไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีแอปก็ไม่เคยลืมที่จะเก็บภาพความน่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ติดตามทั้งภาพคู่ภาพเดี่ยวภาพแบบทีมมีมาให้ได้ชื่นชมกันทั้งทริปเลยทีเดียวนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมีความคิดเห็นเหมือนกันเลยก็คือความสวยออร่าของแม่ลูกที่ทั้งแอปและคุณแม่วัชสานั้นเวลาใส่ชุดไหนทำอะไรก็มักจะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาทั้งสวยน่ารักแบบแพ็คคู่เลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดแอปได้โพสต์ภาพตนเองกับคุณแม่ที่มาเยี่ยมที่กองถ่ายเกิดความบังเอิญมากๆขึ้นเมื่อทั้งแอปและแม่วัชสาต่างก็แต่งกายคล้ายๆกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเอามากๆโดยแอปได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเมื่อคุณยายพาปีใหม่มาเยี่ยมที่กองถ่ายแล้วบังเอิญเหมือนจริงๆแล้วนางเอกได้แรงบันดาลใจมาจากคุณยายนั่นเองนะคะว่าแต่คุณยายขาเล็กกว่าเราคืออะไร #TBT งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆนึกว่าพี่สาวกับน้องสาวค่ะ